ดีค่ะทุกคนแล้วเราก็มาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะกับรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมขณะนี้พี่แพมก็ยังอยู่ที่ Ashmolean Museum ในเมืองออกซฟอร์ดที่เดิมค่ะต่อจาก EP ที่แล้วและตอนนี้พี่แพมก็กำลังเดินขึ้นมาบนชั้น2แล้วค่ะตื่นตาตื่นใจมากเป็นห้องเก็บชุดเครื่องกระเบื้องแจกันถ้วยชามลำหายต่างๆจากหลากหลายประเทศเนื้อบางลวดลายวิจิตรอลังการสะดุดตาจนอยากได้เป็นเจ้าของสักชุดจริงๆค่ะและพี่แพมก็พาทุกคนขึ้นมาชั้นบนนะคะด้านบนนี้เป็นอาร์ตล้วนๆค่ะเป็นพวกภาพเขียนภาพวาดสีน้ำมันทั้งนั้นแล้วก็คนคนนี้คือวอลเตอร์ริชาร์ดซิกเก็ตผู้ที่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดว่าคนคนนี้คือแจ็คเดอะริปเปอร์นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ใช่นี่คืองานของเขาค่ะดูภาพวาดของเรือนอยอยู่ที่นี่ด้วยค่ะสวยมากพอมองใกล้ๆจะค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าภาพเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องดูจาก เป็นระยะสายตาที่ค่อนข้างไกลกว่าภาพพอสมควรค่ะจะสักประมาณ 3-4 เมตรจะดูสวยทีเดียวก็เข้ามาในห้องที่แพมชอบมากค่ะเป็นอาร์ตในสมัย 19th century ซึ่งเป็นพวกแลนด์สเคปทั้งนั้นค่ะที่แพมชอบแลนด์สเคปมากพาไปดูค่ะและทั้งหมดในห้องนี้ก็เป็นฝีมือวาดภาพของศิลปินอังกฤษทั้งหมดนะคะThank you.
แล้วค่ะพี่แพมก็เดินมาสักพักแล้วยังไม่ถึงครึ่งของมิวเซียมเลยค่ะโดยเฉพาะต้องมาหยุดดูภาพวาดนานเป็นพิเศษเข้าห้องนั้นออกห้องนี้ดูยังไม่จุใจเลยค่ะแต่นี่ก็บ่ายมากแล้วและที่สำคัญก็คือว่าพี่แพมก็ต้องลงไปด้านล่างดูโซนประเทศอียิปต์ค่ะซึ่งมีมัมมี่ด้วยเอาละค่ะไว้ต่อกัน EP หน้าดีกว่าวันนี้เวลาไม่พอซะแล้วกรุณาติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าลืมกันบ๊ายบายค่ะทุกคนคงเห็นภาพวาดภาพนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าพี่แพมเดินไปนี่เขาก็เหมือนกับว่าสายตาเขาจะมองตามไปด้วยเดี๋ยวทุกคนลองดูแล้วกันนะคะพี่แพมจะวิดีโอไว้ให้ดู